คุณผู้ชมคะจากภาพความเสียหายของโรงเรียนหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนและเป็นเขตพลเรือนอันต้องห้ามสำหรับการปะทะนะคะที่สหประชาชาตินั้นจะต้องนำไปพิจารณาถึงอาการตลบตะแลงของสมเด็จฮุนเซนและเครือข่ายแล้วบนเวทีสากลอย่างคณะกรรมการมรดกโลกก็เช่นเดียวกันค่ะที่จะต้องนำไปพิจารณาถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนค่ะผมคิดว่าอยู่ที่ประชาคมโลกที่จะให้เห็นข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ปลดชนวนที่เป็นแรงกดดันซึ่งชนวนที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือปัญหาเรื่องมรดกโลกถ้ายูเนสโกปลดตรงนี้ผมเชื่อว่าสองฝ่ายจะคุยกันได้แล้วก็ไม่มีแรงกดดันนี่คือคำยืนยันของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีที่ต้องการสื่อสารไปยังคณะกรรมการมรดกโลกว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาณขณะนี้ถือว่ามีความเปราะบางเป็นอย่างมากหากจะพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่การขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเดือนมิถุนายนนี้อย่างไรก็ตามแม้ว่ากัมพูชาจะพยายามอ้างถึงความเสียหายของตัวปราสาทพระวิหารว่าเป็นผลมาจากการยิงตอบโต้ของฝ่ายไทยซึ่งไม่มีใครรับประกันว่าข้อกล่าวหานี้จะไม่ใช่เรื่องโกหกหรือปั้นน้ำเป็นตัวเพื่อหาเหตุผลมาสนับสนุนให้ UN ลงมาคลี่คลายสถานการณ์แต่ข้อเท็จจริงที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกไปแล้วกับภาพของทหารกัมพูชาที่ใช้ตัวปราสาทพระวิหารเป็นคลังแสงหรือเป็นแหล่งซ่องสุมอาวุธสงครามซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนาร้ายเพื่อต้องการใช้ปราสาทพระวิหารเป็นตัวประกันแล้วล่อให้ไทยยิงตอบโต้เข้าใส่ปราสาทพระวิหารก่อนจะอ้างความเสียหายเพื่อให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาไทยออกจากแผนบริหารจัดการเช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสที่ต้องการเข้ามาเป็นตัวกลางโดยการให้ข้อมูลรายละเอียดในสนธิสัญญากรุงสยามฝรั่งเศสค.ศ.1907หรือพ.ศ.2450นั้นก็จะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าปัญหาความสับสนอันมีที่มาจากการลงรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนของสนธิสัญญาซึ่งฝรั่งเศสเป็นผู้ร่างขึ้นมานั้นก่อนล้วนเป็นต้นตอของปัญหาที่คาราคาซังหรือเป็นมรดกบาปมาจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวที่รุกลามบานปลายมาจนถึงทุกวันนี้นะคะส่วนหนึ่งค่ะแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสนะคะแต่ปัจจัยที่เป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้นั่นก็คือ